ึ่งเป็นภาพที่237โอ้ขอจะจบเรื่องคงเป็นพันภาพเนี่ยเราคงดูกันจุใจไปเลยแต่ที่จริงนี่ถ้ามันก็มีช้างที่ประพฤติพรหมจรรย์ก็มีนะเป็นช้างเผือกนี่แหละพอถึงเวลาวันพระนี่จะคุกเข่ายกขาหน้าและชูงวงโอ้บูชาพระนะแล้ววันพระของเราล่ะทำอย่างช้างหรือเปล่าช้างก็ว่ายแบบช้างนะก็พลันส่งเสียงร้องกึกก้องไปทั่วพระราชอุทยานพร้อมกันนั้นก็ได้วิ่งถลาทำลายกำแพงของพระราชอุทยานเลยแล้วก็วิ่งเตลิดตามกลิ่นของนางช้างตัวเมียซึ่งไม่ได้เห็นหน้าเขาไปได้ปลายอย่างไม่ลดละเพราะอยากเห็นหน้านี่นะนี่โอ้โหเตลิดนี่เนาะเตลิดเลยแม้พระเจ้าสัตตุพระเจ้าสัตตุสัตตุตาปราชาจะทรงใช้พระแสงขออันคมกริบพระแสงขอพระราชขอยังไม่ได้เลยนี่พระแสงขออันคมกริบสับลงไปที่หลังของช้างมงคลพระที่นั่งอยู่หลายครั้งนี่สับแล้วสับเล่าเฝ้าแต่สับนี่นะสับอย่างเดียวไม่ต้องโขกนี่นะเพื่อหวังบังคับให้ช้างมงคลหยุดวิ่งโดยพละกำลังของพระองค์เนี่ยขอทั้งก็ทั้งแหลมทั้งคมเนาะแต่ถึงกระนั้นความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากพระแสงขอพระราชขอเจ็บปวดกันนี้ก็ไม่อาจเอาชนะพลังอำนาจแห่งกามราคะนี่จ้ะความกำหนัดยินดีในกามนี่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่ว่าความจริงของชีวิตเนี่ยมักจะถูกปกปิดแต่สิ่งที่เป็นจริงมักจะถูกเปิดเผยสิ่งที่เป็นจริงและไม่มีประโยชน์จะถูกเปิดเผยแล้วก็แพร่ขยายไปทั่วแต่สิ่งที่เป็นความจริงของชีวิตเนี่ยก็ได้รับการเปิดเผยคือเรื่องราวของตัวเราเองเนี่ยเรายังไม่รู้เลยตัวเราคือใครเห็นไหมเราไม่รู้เลยใครเราปกปิดเอาไว้พยายามมากนั่นแหละปกปิดเอาไว้เนี่ยนี่ปกปิดความจริงของชีวิตไม่ยอมเปิดเผยนี่เนาะกลัวรู้แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านไปค้นพบพังทลายด่านนี้ได้และเปิดเผยแล้วท่านก็บอกต่อไปพอเปิดเผยเห็นตัวเองได้รู้จักตัวเองในชั้นหนึ่งแล้วเดี๋ยวก็เปิดได้อีกหลายชั้นนี่เนาะอยากเปิดเผยตัวเองไหมล่ะ yeah. ความจริงของชีวิตก็คือสัจธรรมนั่นเองนี่เนาะนี่สิ่งที่ไม่เป็นความจริงและมีประโยชน์ถูกเปิดเผยสิ่งที่เป็นจริงที่มีประโยชน์ถูกบดบังไว้ปิดบังไว้นี่นะความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากพระแสงขอก็ไม่อาจเอาชนะพลังอำนาจแห่งกามราคะที่กำลังห่อหุ้มดวงจิตของช้างมงคลพระราชินั่งได้เลยพอหุ้มดวงจิตไม่ใช่แค่คำอุปมาเนาะมันหุ้มจริงๆเลยหุ้มแน่นเลยแต่กระทั่งสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยกิเลสก็เข้าไปบังคับเอากามราคะใส่บังคับไปเลยเพราะมันยังคงวิ่งตะเบิงตามกลิ่นของนางช้างตัวเมียนี่เนาะต่อไปโดยไม่สนกับสิ่งใดทั้งสิ้นโอ้นี่สับก็สับไปเถิดนี่เนาะวิ่งไปเลยวิ่งตามเมื่อพระเจ้าสัตโตสัตตุตาปราชาทรงเห็นว่าโอ้ขนาดสับอย่างนี้แล้วเนี่ย
มันยังเตลิดอย่างนี้หมดหนทางที่จะบังคับช้างมงคลพระที่นั่งของพระองค์ได้แล้วพระองค์ยังทรงตัดสินพระทัยเด็ดขาดนี่ไม่ไปไหนก็คว้าปืนยิงเดี๋ยวเด็ดขาดคือยังพระองค์ไม่กระโดดโหนกิ่งมะเดื่อที่ห้อยลงมากระโดดไปก็เจ็บตัวสินี่โหนกิ่งมาเดือแล้วก็ปล่อยมันไปตามเรื่องของมันปล่อยชายวิ่งเตลิดหายก็ไปในป่าตามลำพังไม่เกี่ยวกับเรานี่นะไม่เกี่ยวพระองค์นะเมื่อเหนี่ยวว่าไม่อยู่ก็ต้องรักษาพระองค์ไว้ฝ่ายพวกทหารราชองครักษ์นี่สิก็เดินตามรอยช้างที่วิ่งเถลิดออกมาจากวังตามมาจนพบพระเจ้าสัตตุปตาปราชาโอ้ทรงพระทำอะไรเนี่ยห้อยกิ่งมะเดื่อนะก็เชิญพระองค์เสด็จพระยากาศเสด็จกลับสู่พระนครทันทีเถอะจะไปห้อยอย่างนั้นเลยนะเมื่อพระเจ้าสัตตุตตาปราชากลับมาถึงพระนครแล้วพระองค์จึงทรงคิดหาวิธีนำช้างมงคลกลับเพราะไม่ใช่หาง่ายนี่นะมันจะยากนี่เราก็จะเจอจักตัวนี่เนี่ยนี่หาทางเอากลับก็พยายามคิดหลายหาหนทางเอ๊หรือว่าจะปล่อยมันไปตามยถาครับนี่นะเราคงต้องสันนิษฐานวิญญาณแล้วล่ะว่าพระองค์จะปล่อยหรือว่าพระองค์จะนำกลับมาเมื่อพระเจ้าสัตตุตาปราชาทรงเสด็จกลับถึงพระนครแล้วหลังจากโหนกิ่งมาเดือแล้วราชองครักษ์ไปรับตัวมาเนาะก็ทรงพระเสด็จลงจากต้นมาเดือนะพอมาถึงนี่โอ้สิ่งแรกที่พระองค์ทำคือพระองค์ก็ทรงรับสั่งให้เรียกนายหัตถาจารมฆาตโทษในฐานะที่ฝึกช้างพระที่นั่งไม่ดีเพราะว่านั่นเสี่ยงนะทรงเพราะเสี่ยงมากเลยที่จะเสด็จสวรรคตนั่นมันสิอันตรายมากนี่นะถ้าฝึกช้างไม่ดีไม่ได้แต่ตอนนั้นพระองค์คงคิดได้แค่นั้นเนี่ยสงพระคิดอย่างนั้นเนาะแต่นายหัตถาจารย์กลับกราบทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญที่ช้างมงคลพระที่นั่งเป็นเช่นนั้นอยากฟังไหมอยากฟังอันนี้ไม่ใช่นายหัตถาจารย์หันกลับไปถามพระราชานะจ๊ะอันนี้กลุ่มไม่ใหญ่เพราะว่าพระเจ้าสัตตุตัปปะราชานี่ท่านไม่ได้ดูดีเอ็มซีที่ช้างมงคลพระที่นั่งเป็นเช่นนั้นนี่นายหัตถาจารย์กราบทูลนะจ๊ะก็เป็นเพราะอำนาจแห่งกามราคะอำนาจแห่งกามราคะที่กำลังครุกรุ่นอยู่ภายในใจของช้างพวกช้างพระที่นั่งเวลาที่กามราคะของมันสงบลงหรือมันเสร็จสมอารมณ์ปรารถนาตามความต้องการของมันแล้วช้างมงคลพระที่นั่งก็จะกลับมาหาพระองค์ภายใน7วันอย่างแน่นอนพระเจ้าค่ะนี่เนาะนี่บอกให้ทราบที่มันเป็นเช่นนี้เพราะเหตุอย่างนี้เดี๋ยวก็กลับมาเองให้มันเสร็จสมบรมหมายกลับมายังดีกลัวไม่กลับนี่นี่เนาะนี่แต่ที่นายหาทาจารย์ยืนยันว่าจะกลับมาภายในตั้งแต่วันอาทิตย์ถึงวันเสาร์หรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ย
คงไม่แซ่บอย่างนี้เนาะนี่คือว่าเดี๋ยวพระองค์ไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวก็จะกลับมาเองแต่จะกลับมาแปลว่าก็เป็นช้างพระที่นั่งที่ฝึกมาแล้วอย่างดีในระดับหนึ่งที่สำนึกในหน้าที่คือรู้สึกมีความปิติและภาคภูมิใจเกิดมาเป็นช้างทั้งทีได้เป็นถึงช้างพระที่นั่งอย่างนี้เนาะหรือจะด้วยอย่างอื่นด้วยก็ไม่ทราบเนาะตามตำราเขาไม่ได้บอกไว้เราก็ใช้สันนิษฐานวิทยาได้กว้างขวางขึ้นเนาะจะเป็นความปิติและภาคภูมิใจหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบแล้วก็ตัดช็อตมาตรงนี้เลยส่วนช้างมงคลพระที่นั่งนั้นไม่ได้อยู่ร่วมกับ นางช้างพังนี่นะมิสซิสอีเลฟันเพราะว่าเป็นนางช้างถ้ามิสอีเลฟันนี่ต้องเป็นนางสาวช้างนี่นะอากาศที่แล้วแค่เห็นมูลมิสซิสอีเลฟันก็เขาเขียนมาอย่างนั้นน่ะนี่นะแม่ไม่เห็นหน้านะเห็นแค่มูลนะโอ้คงนึกถึงมิสซิสอีเลฟันผสมความปรารถนาแล้วก็กลับมาโรงช้างตามเดิมในวันที่7นั่นเองสำนึกในหน้าที่ภายในวันที่7นะว่าเอ๊ะอันนี้เราไปถึงช้างพระที่นั่งต้องกลับมาเมื่อนายหาทาจารย์ทราบว่าช้างพระที่นั่งกลับมาแล้วจึงเรียกเขาไปเข้าเฝ้ากราบทูลถวายรายงานพระเจ้าสัตตุตาปะในทันทีเพื่อไม่ให้พระองค์ทรงเป็นห่วงทรงพระวิตกกังวลนี้เนาะมาแล้วเผื่อว่าจะได้มีบำเหน็จรางวัลน้ำมือหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ยเพราะว่านำข่าวดีมาบอกนี่นะเมื่อพระเจ้าสัตตุตาปะราชาได้ทรงทราบเรื่องนี้แล้วแล้วก็ทรงดีพระทัยไอ้เก่งเนาะนักเรียนเนี่ยนะโอ้ช้างสุดเลิฟกลับมาเนี่ยเป็นที่ยิ่งนี่นะเป็นที่ยิ่งนักนะจากนั้นก็รีบเสด็จเลยสู่โรงช้างพระทาพระเนตรช้างมงคลช้างมงคลพระที่นั่งสุดเลิศด้วยตัวของพระองค์เองนี่โอ้พระเจ้าสัตตุตาปะราชาทรงทาพระเนตรเห็นช้างมีอาการสงบนิ่งนี่จึงได้ตรัสถามในหัตถาจารย์ว่าเจ้าฝึกช้างได้ถึงเพียงนี้เนี่ยแล้วทำไมเราในวันก่อนนั้นน่ะแม้เราจะประแสงเอาขอดินะที่คมกล้าสับลงที่ตัวช้างสักเท่าไหร่นาทียิบเลยนะก็มิอาจบังคับควบคุมมันได้ล่ะก็เมื่อเจ้าฝึกมาดีขนาดนี้เนี่ยทำไมนี่เนาะทำไมถึงเป็นอย่างนี้ในหัตถาจารย์จึงทูลตอบว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขึ้นชื่อว่ากามราคะซึ่งก็คือความกำหนัดยินดีในกามแล้วไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับคนหรือสัตว์ที่ถูกฝึกมาดีแล้วนี่นะจ๊ะย่อมมีกำลังอันแรงกล้าเกินกว่าคมของพระแสงขอร้อยเท่าพันทวีนี่แล้วมันมาจากไหนเนาะที่จริงมีประโยชน์แค่ให้มีการบังเกิดขึ้นของมนุษย์ผ่านการเกิดแบบชลาภุชะในครรภ์มารดาเท่านั้นแหละแต่ว่าก่อนหน้านี้ตอนที่มนุษย์มีศีลธรรมมากมนุษย์ชุดแรกของโลกนี่เนี่ยที่บังเกิดขึ้น
ไม่มีใครบันดาลให้เกิดเนาะหรือเสกพ่วงให้เกิดเลยเป็นพรหมลงมาเกิดนะชุดแรกนี่แหละยุคมีศีลมีธรรมก็ปฏิบัติธรรมทำสมาธินะจ๊ะยุคแรกๆนั่นเกิดในยุคนั้นเกิดแบบโอปปาติกะจนเป็นมนุษย์เหมือนเกิดบนพรหมโลกหรือบนสวรรค์อย่างนี้นะจ๊ะปุ๊บลงมาเลยพอเจออาหารหยาบก็เป็นกายหยาบขึ้นแต่พอกิเลสมากเข้ามากเข้าพยายามมาสอดกิเลสกับบังคับหนาแน่นกระจายไปทั่วโลกแล้วเนี่ยการเกิดก็ต้องเปลี่ยนแปลงวิธีการเกิดมาแบบชลบุชะตอนเมื่อพรหมทั้งหลายที่มาเป็นกายมนุษย์หยาบมนุษย์ชุดแรกของโลกซึ่งก็ไม่ได้เอาหมดกิเลสนะจ๊ะก่อนไปเป็นพรหมก็เป็นมนุษย์อย่างเงี้ยที่ยังมีกิเลสแต่ว่าปลีกวิเวกไปบำเพ็ญฌานสมาบัติจนกระทั่งเมื่อหมดอายุขัยก็ไปบังเกิดในพรหมตามกำลังแห่งฌานของตัวแห่งสมาธิของตัวนี่แหละจ้ะแต่ก็ยังมีกิเลสอยู่เพราะว่าเวียนว่ายแต่เกิดมานับพบนับชาติแต่พอดีจังหวะที่เกิดในช่วงนั้นจังหวะที่กลับตั้งขึ้นมนุษย์ชุดแรกจึงลงมานี่เนาะมาเกิดเป็นมนุษย์ชุดแรกลมแล้วก็จะมีเชื้อวิบากกรรมติดอยู่เชื้อหญิงเชื้อชายอยู่ภายในแต่ยังไม่ถึงเวลาสำแดงออกใครที่ผิดศีลกามเมซึ่งมันก็จะผิดกันทั้งนั้นแหละมากหรือน้อยถ้าพยามารได้ช่องท่านใดเนี่ยมันก็จะสอดละเอียดมาแล้วก็ความรู้สึกก็เธอเปลี่ยนไปเพราะความรู้สึกเปลี่ยนไปคือมองกันแต่เดิมก็ไม่ได้คิดอะไรสักเอ๊ะเอ๊ะอะอะเอออย่างนี้นะ เกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไปด้านความรู้สึกมันก็แตกต่างไปจากเดิมเมื่อกิเลสเข้าไปบังคับนี่จ้ะมันดูเข้าไปหากันเลยแหละเราคงไม่เล่ายาวนะจ๊ะอีกทั้งการราคานั้นยังร้าลุ่มสมสวงยิ่งกว่าไฟใดๆและมีพิษที่ซึมซาบเร็วแรงร้ายกาจยิ่งกว่าพิษของพญานาคทั้งสี่ตระกูลเป็นไหนๆ เพราะเหตุนี้เองพระองค์จึงไม่อาจหยุดยั้งช้างเชือกนี้ได้ด้วยเพราะแสงขอของพระองค์พระเจ้าค่ะนี่นี่นายหาอาจารย์ได้กราบทูลนะจ๊ะเมื่อพระเจ้าสตุตตาปะได้ฟังในหัตถาจารย์กล่าวเช่นนั้นพระองค์จึงได้ตรัสถามต่อไปอีกว่าเอางั้นแล้วทำไมช้างเชือกนี้จะกลับมาหาเจ้าตามเดิมได้ล่ะมันก็น่าคิดนะก็น่าจะอยู่ทั้งนั้นทีนี้เราจะได้คำตอบแล้วแหละนายหัตถาจารย์ก็ทูลว่าไอ้ที่ช้างกลับมาเนี่ยใช่ว่ามาเพราะสำนึกนั่นในหน้าที่นะจ๊ะแต่มาเพราะอำนาจบรรตรามหาโอสถของข้าพระองค์เองพระเจ้าค่ะโออามีมนอามีมนโอมจงรวยจงรวยปีนี้จงรวยกว่าปีก่อนที่ผ่านมานี่นะนี่มาพระอำนาจมนตรามหาสุดของข้าพระองค์พระเจ้าค่ะมนนี่ก็ไม่ธรรมดานะไม่ได้มาเพราะสำนึกในหน้าที่หรือปิติและภาคภูมิใจได้กลับมาก็ไปถึงขนาดนั้นเมื่อนายหัตถาจารย์กราบประโยคนี้จบลงพระเจ้าสัตตุตาปาจึงตรัสสั่งให้ในหัตถาจารย์บอกไหนลองแสดงมนให้เราดูสิเราอยากเห็นอนุภาพแห่งมนตรานั้นในทันทีที่สิ้นเสียงรับสั่งนี่
ในหัตถ์อาจารย์ก็ได้สั่งให้คนเนี่ยนำก้อนเหล็กไปเผาจนร้อนแดงเนี่ยก้อนเหล็กนะจ๊ะแล้วใช้ครีมคีบออกจากเตามาให้โอ้นี่จ้ะครีมคีบมาเลยเนาะไม่ใช่ไปหยิบเองนี่เนาะให้คนอื่นเขาไปเอาครีมมาคีบเหล็กที่เผาไฟแล้วก้อนเหล็กใหญ่ๆคีบมาทำไมจากนั้นจึงเรียกช้างมงคลพระที่นั่งมายืนอยู่ต่อหน้าพร้อมกับร่ายมนต์บังคับให้ช้างเนี่ยเอางวงจับก้อนเหล็กแดงคร้อนนี่นะจ๊ะได้กล่าวว่าช้างเอ๋ยโอ้นี่นะผมก็เพราะดีนะช้างเจ้าเอ๋ยเจ้าจงเอางวงหยิบก้อนเหล็กร้อนแดงเดี๋ยวนี้หากเรายังไม่ได้บอกให้วางเนี่ยเจ้าจงอย่าวางเด็ดขาดนะน้าช้างเอ๋ยเออนี่นะช้างฟังแล้วจะรู้สึกอย่างไรนี่เราจะเพิ่งไปรู้เรื่องเลยอยากโอเคไม่เกี่ยวกับเราเนี่ยเหมือนเรื่องช้างเนี่ยเมื่อนายหัตถาจารย์ได้ร่ายมนต์บังคับให้ช้างมงคลพระที่นั่งเอางวงจับก้อนเหล็กแดงร้อนแล้วคือพอไล่เวทเสร็จแล้วก็บอกช้างอย่างนั้นเสร็จได้นำมนตราของนายหัตถาจารย์ช้างก็เหมือนเป็นช้างที่ว่าง่ายได้ยื่นงวงออกมาจับก้อนเหล็กแดงร้อนที่กำลังลุกโชนเลยโดยไม่ลังเลเลยนี่ไม่ลังเลนะแม้ว่าความร้อนจากก้อนเหล็กแดงเนี่ยจะทำให้งวงของช้างมงคลพระที่นั่งไม่เกรียมเพียงใดก็ตามแต่ช้างก็ไม่อาจจะทิ้งก้อนเหล็กร้อนลงได้ด้วยอานุภาพแห่งมนตรานะมนตรามหาวสุทนั่นนี่เนาะเออก็ต้องถืออย่างในภาพอย่างนั้นแหละเมื่อพระเจ้าสตุตาปราชาจะทับพระเนตรเห็นช้างมงคลพระที่นั่งกำลังถูกทรมานตอนนี้พระราชาเห็นแล้วดังนั้นอำนาจมนตราของนายหัตถาจารย์ที่ได้แล้วปรากฏว่าพระองค์ก็ทรงรู้สึกสงสารน่ะเพราะเกรงว่าช้างจะตายนี่โดยเหตุนี้พระองค์จึงทรงรับสั่งกับนายหัตถาจารย์ว่าพระองค์จึงทรงรับสั่งให้นายหัตถาจารย์คลายมนต์ดังกล่าวให้คลายซะพร้อมกับเปล่งคาถาด้วยความสลดสังเวชใจขึ้นมาว่านี่สงสารแล้วก็สลดใจนี่เปล่งอุทานนะจ๊ะว่าโอ้แม้มนต์ของนายหัตถาจารย์เนี่ยจะมีกำลังมีอนุภาพสามารถบังคับและควบคุมช้างได้ถึงขนาดนี้เนี่ยให้ทำอะไรก็เอาก้อนเหล็กแดงร้อนเนี่ยโอ้มันจะยากมากนะอันนี้ช้างคุยกันไม่รู้เรื่องเอาบังคับได้เออให้ทำอย่างนี้เนาะแล้วช้างก็ยอมทำแล้วก็ไม่ยอมทิ้งยอมทำอย่างเดียวแต่ถึงกระนั้นก็พระองค์ก็คิดเลยไปเอ๊ะมนต์ก็ขนาดนี้เนี่ยขลังขนาดนี้เอ๊ะแต่ทำไมมิอาจจะสู้กำลังแห่งความกำหนัดยินดีในการได้เลยเห็นเนาะไม่อาจสู้เลยเพราะความกำหนัดยินดีในการสามารถชุดให้ช้างหลุดจากอำนาจมนต์ของนายหัตถาจารย์นี้ได้แรงกว่ามนต์นะนี่กามความกำหนัดยินดีในกามแรงกว่ามนหัตนายหัตถาจารย์เอาไม่อยู่ต้องบรรเทาลงแหละมนนี้ถึงจะได้ช่องบังคับช้างได้ถ้าจะว่าไปแล้วเนี่ยสรรพสัตว์ทั้งหลายล้วนตกเป็นทาสแห่งอำนาจของกามราคะแทบทั้งสิ้น
พราะถูกกามราคะย่ำยีให้จมอยู่ในห้วงแห่งวัฏสงสารไม่มีที่สิ้นสุดตราบใดที่ยังเวียนว่ายแต่เกิดก็ยังอยู่ในสภาวะที่ถูกกามราคะความกำหนัดยินดีในกามย่ำยีอยู่แม้แต่บุตรธิดาบิดามารดาหรือสามีภรรยาที่รักกันหนักหนานี่นะก็ยังต้องมาเบียดเบียนทะเลาะกันฆ่าฟันกันมากมายก็เพราะด้วยอำนาจแห่งกามราคะนี่แหละทะเลาะกันไปตกเถียงกันไปเกิดความทุกข์ทรมานของชีวิตอันนี้เป็นหนึ่งในหลายๆสิ่งที่บังคับบัญชามนุษย์อยู่นี่นะจ๊ะนี่แต่นี่ยังไม่ได้ตบนะจ๊ะแค่เงื้อเงื้อเฉยเฉยอย่าพึ่งขย่าวขวานเงื้อเพื่อจะกลัวกลัวก็จะได้ไม่ต้องลงต่อนี่เนาะมั่งเพราะฉะนั้นใครจะไปแต่งงานกันนี่นะต้องไปเข้าค่ายมวยก่อนนะนี่ต้องเข้าค่ายนี่นะมาเงียบนะเราลุยก่อนนี่ไม่ได้เชียร์นะให้เลิฟกันไม่ใช่ให้ลุยกันนะอันนี้เราเผื่อเหนียวแล้วก็ให้เหตุผลว่าเราไปเอ็กเซอร์ไซส์สิถ้าหมัดมวยนะโอ้พระเจ้าสัตตุหลังจากนั้นพระเจ้าสัตตุตาปะทรงได้มอบรางวัลให้แก่นายหัตถาจารย์แล้วก็บอกนายหัตถาจารย์นี่ว่าให้คลายมนต์บอกไหวแล้วทนไม่ไหวนะแล้วก็มอบรางวัลให้กระไดหัตถาจารย์แล้วก็ยังทรงดำริแล้วเกิดความคิดต่อกันมาอีกว่าสัตว์ทั้งหลายเนี่ยจะพ้นจากอำนาจแห่งกามราคะได้ไหมเนาะถ้าได้ได้ด้วยประการใดเนาะตั้งคำถามขึ้นมาเนี่ยว่าจะพ้นได้ไหมเนาะแล้วถ้าได้โดยวิธีการใดนี่จ้ะที่เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากเป็นหัวเรียวหัวต่อของพระเจ้าสตุตาปะในภพชาตินั้นทีเดียวในภพชาตินั้นนี่จ้ะที่จะทำให้บุญบารมีเก่าของพระองค์ได้ช่องนี่นะแล้วพระองค์ก็คิดต่อไปเพราะบารมีที่สั่งสมมายาวนานทำให้เกิดความแจ่มแจ้งในพระราชหฤทัยขึ้นมาในระดับหนึ่งว่ามันต้องมีทางออกนะการได้มาเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นแหละคือต้องไปค้นหาวิธีการที่จะพ้นจากเอาชนะกามราคะได้แล้วก็จะได้เอามาถ่ายทอดให้มนุษย์ทั้งหลายได้หลุดพ้นตามไปด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้จึงมีความดำริขึ้นมาในใจว่าการได้มาเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้นที่จะพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากห้วงแห่งวัฏสงสารนี้ได้นี่ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้นนี่นะพ้นอำนาจตรงนี้ต้องพ้นจากวัฏสงสารเมื่อพระเจ้าสตุตตาปราชาทรงมีดำริเช่นนั้นแล้วพระองค์จึงทรงตั้งปณิธานมโนปณิธานปรารถนาเป็นปรารถนาพุทธภูมินั่นดีเลยที่ถ้าเราเห็นแค่นั้นเราคงยังนึกไม่ออกนี่นะจ๊ะแต่พระบารมีที่พระองค์ได้สั่งสมมาในระดับหนึ่งแล้วทำให้นึกออกว่าจะต้องหาทางออกอย่างนี้แล้วก็พระองค์ก็ตั้งความปรารถนาว่าหากวันใดที่เราได้ตรัสรู้ธรรมเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วบรรลุธรรมแล้วเราก็จักสั่งสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้รู้ในธรรมเหล่านั้นรู้วิธีการปฏิบัติที่จะหลุดพ้น
จากกิเลสทั้งหลายเช่นกามราคะความกำหนัดยินดีในกามเป็นต้นเมื่อไรก็ตามที่เราพ้นจากขั้วแห่งทุกข์ได้เมื่อนั้นเราก็จะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากขั้วแห่งทุกข์ตามเราไปด้วยไม่ไปตามลำพังนะจ๊ะแต่ว่าจะพาสรรพสัตว์ทั้งหลายไปด้วยนี่หัวใจของท่านเนี่ยยิ่งใหญ่เหลือเกินหัวใจท่านเมื่อพระองค์ทรงตั้งปณิธานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วเราจะต้องเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้ได้พระองค์จึงทรงตัดสินพระทัยสละราชสมบัติทั้งหมดของพระองค์ซึ่งเป็นสิ่งที่สละได้ยากแต่ความปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นยิ่งใหญ่กว่าก็สละออกหมดเพื่อให้ปลอดกังวลใจไม่ยึดหนิวในสิ่งใดๆเลยแล้วก็ทรงออกบวชแล้วพระองค์ทรงถือเพศเป็นดาบสบำเพ็ญพรตอย่างยิ่งยวดตราบกระทั่งท่านสิ้นอายุไขนี่เนาะเป็นพระดาบสเลยปัจจุบันนี้ก็ยังมีพระดาบสมีเยอะทีเดียวแหละเป็นดาบสนักพจน์สิทธาฤาษีฤาษีจริงๆนะจ๊ะที่อายุยืนยืนยิ่งอายุยืนยืนหน้ายิ่งหนุ่มเนาะยิ่งสดใสมีตบะคร่าทีเดียวท่านจะปลีกวิเวกอยู่ในถ้ำปลีกวิเวกเยอะทีเดียวแหละท่านฤาษีนะท่านฤาษีแล้วก็มีฤทธิ์อานุภาพเนี่ยปัจจุบันเนี่ยยังมีไม่ใช่ที่อินเดียนะไอ้นั้นมันไกลไปเมืองไทยก็มีแต่น้อยกว่าข้ามไปอีกฝั่งของหนึ่งตรงนั้นใหญ่เยอะจะอยู่ในถ้ำเยอะเลยบำเพ็ญตบะแต่ถ้ำนี้เข้ายากต้องท่านต้องตรวจดูใจว่าเข้าไปนี่มีวัตถุประสงค์อะไรใสๆซื่อๆหรือเปล่าหรือจะไปขอหวยเนี่ยไม่มีวันเจอนะไม่เจอท่านจะบำเพ็ญตบะบางถ้ำก็จะมีมนุษย์เฝ้านี่เนาะมนุษย์ก็คือที่ไม่ใช่มนุษย์จะต้องผ่านด่านตรงนี้ให้ได้มีบางคนผ่านไปได้นี่เนี่ยแล้วก็ไปถึงเยอะแยะเลยก็มีทั้งนึ่งหนังสัตว์ก็มีหนังเสือก็มีผ้ามีแรงแดงมีหลากหลายเลยเอาเรื่องนี้ดีกว่าพระเจ้าสัตตุตาปะทรงละจากโลกในภพชาตินั้นไปแล้วในกระบวนการบำเพ็ญพรตอย่างยิ่งยวดก็ทรงผลทำให้พระองค์ได้ทรงไปบังเกิดอยู่บนสุคติโลกสวรรค์พระเจ้าสัตตุตาปราชาในครั้งนั้นก็คือพระสมณโคดมสัมมาสัมพุทธเจ้าของพวกเรานั่นเองส่วนช้างมงคลพระที่นั่งนั่นคือพระมหากัสสปะเถระแปลกเนอะนี่เราจะเห็นว่าพระเจ้าว่ายูนิฟอร์มร่างสัตว์ก็ดีมนุษย์ก็ดีเนี่ยเป็นของกลางๆที่ใครก็ไปอยู่ตรงนั้นได้เพราะทุกคนตกอยู่ไปใต้ล้อมกรรมกฎแห่งกรรมเป็นการกระทำดิถ้าดำเนินชีวิตผิดพลาดก็ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานอย่างนี้นะจ๊ะแต่ว่าบุญเก่าได้ช่องถึงแม้จะเป็นสัตว์เดรัจฉานก็อยู่ในระดับไฮโซเป็นระดับช้างมงคลนี่อย่างนี้เนาะนี่ไงช้างมงคลพระที่นั่งในครั้งนั้นคือพระมหากัสสปะเถระในสมัยพุทธกาลที่ผ่านมาพ
พระอรหันต์ผู้เลิศทางธุดงค์ธุดงค์ของวัดใช่ไหมจ๊ะใช่ครับผมส่วนในหัตถาจารย์ในครั้งนั้นที่ไล่มนอะไรบังคับช้างก็คือพระศรีอริยะเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองโอ้โอ้มาเกี่ยวพันกันเนาะเออนี่เราจะนึกภาพไม่ออกเลยเนาะโอ้พระเจ้าสัตตุตปราชาในหัตถาจารย์ช้างมงคลอรุณเกี่ยวพันกันทั้งสิ้นเลยนี่ไงพระเจ้าสัตตุตปราชาต่อมาคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์นี้เนี่ยใช่ไหมจ๊ะช้างมงคลพระที่นั่งนั่นก็คือพระมหาสัตตุตปราชาจ้ะส่วนในครั้งนั้นก็คือในอนาคตที่อีกสงไขยเศษเท่านั้นนี่เนาะตามทันไหมจ๊ะทันค่ะและกาลสมัยที่เมื่อพระศรีอริยะเมตไตรเรามาบังเกิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สุดท้ายของพัทธกัปนี้ในอีกสงไขยเศษข้างหน้านี้นะจ๊ะเดิมราแห่งอกุศลกรรมหรือวิบากกรรมในพระเจ้าที่พระองค์ทรงเกิดเป็นในหัตถาจารย์และทรงเคยเบียดเบียนช้างมงคลพระที่นั่งซึ่งธรรมชาติมงคลนั่นคือพระมหากัสสปเถระในพุทธกาลที่ผ่านมาเบียดเบียนด้วยการร่ายมนต์ให้ช้างมงคลอางวงจับก้อนเหล็กแดงร้อนจึงส่งผลทำให้นี่ในอนาคตอาจารย์ที่เป็นภาพแห่งกฎเมื่อพระองค์เกิดขึ้นแล้วจะต้องเสด็จเดินทางมาที่กุกกุตะสัมปาตะบรรพตภูเขากุกกุตะสัมปาตะบรรพตใช่เพื่อสลายร่างพระมหากัสสปเถระด้วยเปลวไฟลุกไหม้บนฝ่าพระหัตถ์เบื้องขวาของพระองค์ตามทันไหมจ๊ะทันอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ช้างมงคลจะผูกเวรหรือผูกอาฆาตนะจ๊ะก็ไม่ใช่หรือแม้ว่าเป็นพระมหากัสสปเถระแล้วจะผูกอาฆาตก็ไม่ใช่นะอันนี้เป็นเรื่องของล้อมกรรมที่ทุกคนก็ตกอยู่ภายใต้กฎแห่งการกระทำนี้ทั้งสิ้นเลยไม่มีเวรแม้จะพบชาติสุดท้ายพระชาติสุดท้ายจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตามก็ยังเจอนี่จ้ะก็ยังเจอนี่นะตามทันพี่จ้ะและเมื่อการเวลาได้ล่วงเลยผ่านไปจนถึงยุคพุทธกาลที่ผ่านมานี่นะจ๊ะพระมหากัสสปเถระก็ได้ลงมาบังเกิดสร้างบารมีเป็นภพชาติสุดท้ายโดยในภพชาตินี้ท่านได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์และถือเป็นหนึ่งในพระอสีติมหาสาวกในยุคสมัยของพระสมณะโคดมสมมอสัมพุทธเจ้าเราก็ตัดช็อตมาตอนนี้เลยนะจ๊ะว่าเมื่อท่านมีอายุครบ120ปีพอดีท่านก็ได้ตรวจดูอายุสังขารของท่านโดยญาณทัศน์แสดงต่อท่านเองก็พบว่าอายุสังขารของท่านเหลือเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นเล็กวันเดียวเพราะมหากัสสปะได้ทราบเช่นนั้นท่านจะทำอะไรต่อไปก็มันไม่มีเลย